สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวไฟหัวเสา Solar Cell นะครับสังเกตว่าเจ้าตัวด้านบนของตัวโคมนะครับทุกไซส์เลยจะมีแผง Solar Cell แบบนี้อยู่นะครับเรียงกันตามไซส์ตัวนี้มีจำหน่ายทั้งหมด3ไซส์นะครับไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ลูกค้าสามารถนำไปวางนะครับบนหัวเสาบนแนวรั้วแนวกำแพงหน้าบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟนะครับเรายึดติดตั้งตรงนี้นะครับที่ฐานจะมีทั้งหมด4จุดนะครับติดตั้งด้านบนเสานะครับแต่ต้องสังเกตว่าจุดที่ติดตั้งนะครับไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีเงาอาคารนะครับเพื่อให้ตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับรับแสงแดดทั้งวันไฟเขาจะได้ถูกเก็บเอาไว้แล้วก็สำรองไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับโดยที่ไฟเขาจะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวนะครับจะมีตัวรีโมทตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ความสว่างก็จะแตกต่างกันตามไซส์นะครับอันนี้เป็นขนาดแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมลองเอียงให้ดูขนาดไซส์ของตัวโคมเขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเป็นไดเมนชันให้ดูแต่ละไซส์นะครับว่าความกว้างนะครับของตัวฐานกับตัวแผงโคมเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนสำหรับวิธีการเปิดใช้งานเจ้าตัวโคมไฟทรงญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเราสามารถเปิดที่ตัวโคมนะครับสวิตช์สีขาวๆแบบนี้นะครับดันไปที่ตัวขีดนะครับเปิดครั้งแรกครั้งเดียวไฟเขาจะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์มืดผมจะลองคว่ำเพื่อเทสไฟให้ดูนะครับเวลาแผงมืดสนิทไฟก็จะติดแบบนี้เลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์เสร็จแล้วเราเอารีโมทนะครับตรงนี้มาเปิดออนตอนกลางวันไฟก็จะสามารถเปิดใช้งานเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้งานแล้วต้องการให้ไฟติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดแล้วก็กดปุ่มสีแดงปิดนะครับไฟก็จะกลับเข้าสู่โหมดออโต้อีกครั้งหนึ่งก็คือติดเองตอนกลางคืนนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปติดตั้งเอาท์ดอร์ก็แนะนำให้เปิดเป็นระบบออโต้ทิ้งไว้ได้เลยปกติเนี่ยเจ้าตัวโคมเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแมนเทนแนนซ์แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในโคมได้นะครับอะไหล่ตัวหลอดสามารถเปลี่ยนได้ทุกส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวแสงจริงนะครับจะสว่างขนาดไหนผมจะเอาลองไปวางทั้งหมด3ไซส์เลยนะครับให้ดูรายละเอียดของตัวแสงนะครับซึ่งตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยยังสามารถเลือกสีของแสงไฟได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะติดตั้งขึ้นบนเสาในกำแพงนะครับเราต้องเปิดสวิตช์ออนนะครับปุ่มสีขาวๆด้านบนขอบโคมแบบนี้นะครับเปิดทุกโคมแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับตัวไฟนะครับหลังจากที่กดเปิดแล้วเนี่ยไฟเขาจะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดโดยที่เราใช้เจ้าตัวรีโมทตัวนี้นะครับยิงเปิดออนได้เลยไฟก็จะติดสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแสงสีขาวนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีของแสงไฟได้โดยกดปุ่มโหมดตรงนี้นะครับปุ่มที่ล่างลงมา1ปุ่มนะครับปุ๊บเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้ได้เลยครับเป็นเหลืองอ่อยนะครับเป็นเหลืองค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสีคูไวท์นะครับเป็นแสงนวลๆแบบนี้สังเกตเจ้าตัวโคมนะครับสวยงามมากๆนะครับเขาเล่นลายเป็นประกายเหมือนคริสตัลเลยนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าตัวปุ่มอื่นๆนะครับจะเป็นการเพิ่มอัพแล้วก็ดาวลดระดับความสว่างนะครับตัวไฟที่ลดระดับความสว่างแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ไฟสำรองอยู่ได้นานขึ้นนะครับในวันที่ฝนตกฟ้าครึ้มนั่นเองหรือว่าตั้งเป็นทัมเมอร์ครับ 1, 2, 3ตั้งเป็นทัมเมอร์ชั่วโมงการทำงานให้ไฟดับเองทุกวันได้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าเน้นชัดสว่างใช้งานถึงเช้าก็แนะนำให้ลดระดับความสว่างแล้วก็เลือกสีของแสงไฟไม่ต้องตั้งทัมเมอร์สำหรับใครที่ชอบไฟหัวเสาโซลาร์เซลล์ทรงญี่ปุ่นแบบนี้นะครับมีให้เลือกถึง3ไซส์แต่ละไซส์เลือกแสงไฟได้3สีนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปรีวิวนี้กดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม Channel ของ XML Solar ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ